สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว NN ค่ะนครมาชิมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงนายกรัฐมนตรีหลังมีคนเตือนมีแผนเอาชีวิตย้ำขอต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนายนครมาชิมอดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลกระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนครมาชิมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังมีคำเตือนจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่า007ว่าตอนนี้ตนเองเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่มีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติมีสิ่งเดียวที่ต่างไปคือทั้ง3คนรับราชการทหารมาหลายสิบปีจนมีตำแหน่งสูงสุดในกองทัพทำการปล้นอำนาจของประชาชนตั้งแต่22พฤษภาคม2557ซึ่งเป็นฝ่ายเผด็จการทั้งนี้ระบุอีกว่าหลังจากที่มีการพูดถึงการสมคบคิดการยึดอำนาจและมีหนังสือถึงสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความจริงของประเทศไทยก็ใช้ให้ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาล้อมบ้านคุกคามข่มขู่ไม่ให้พูดต่อนานาชาติและเมื่อคืนที่ผ่านมานี้มีข้อความทำนองว่าจะมีการวางแผนเพื่อหมายเอาชีวิตตนเองจึงขอขอบคุณผู้ที่หวังดีที่ได้มาเตือนและจะใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นพร้อมขอต่อสู้เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามคนไทยทุกคนรอคอยที่จะใช้สิทธิของตนเองในวันเลือกตั้งตามกำหนดที่กกต.ได้ประกาศไว้และจะได้รู้ความจริงว่าระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการฝ่ายไหนจะชนะตำรวจดวลปืนขาใหญ่นาเกลือกลางร้านคิวเจ็บตำรวจเจ็บขาใหญ่สาหัสเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกรสมคเนรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.เมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดที่ร้านเหล้าปั่นแบบนั่งชิลออนนิวเมาบุรีริมถนนพัทยาสาย3อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงได้นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณร้านเมาบุรีพบนักท่องเที่ยวกว่า200คนอยู่ในอาการแตกตื่นกรูออกจากร้านมุงดูเหตุการณ์มีผู้บาดเจ็บทราบชื่อภายหลังคือนายสมชายแซ่ชัวอายุ49ปีหรือเฮียใช้วัดโพขาใหญ่ย่านนาเกลือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขมับขวา1นัดแขนขวา1นัดท้องหลายนัดขาขวา1นัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการปั๊มหัวใจก่อนส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและยังพบจ่าสิบตำรวจปวเรศบรรจงอายุ31ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันสภ.เมืองพัทยาได้รับบาดเจ็บที่แขนข้างขวา1นัดจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยวเล่าว่าขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้มีปากเสียงกับผู้หญิงแล้วเกิดไปกระทบกระทั่งกับโต๊ะของกลุ่มตำรวจที่จัดงานฉลองวันเกิดกว่า10คนก่อนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันจากนั้นก็มีเสียงปืนกระหน่ำยิงหลายนัดเบื้องต้นทางตำรวจจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านที่เกิดเหตุเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีจบการเสนอข่าว 15:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN